สวัสดีครับมีเรื่องที่สับสนว่าพ่อขุนถาเมืองที่ร่วมกับพ่อขุนบางกลางหาวยึดเมืองสุขโขทัยให้เป็นอิสระพ้นจากอิทธิพลของของพระองค์เป็นเขยของพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดหรือเป็นเขยของพระเจ้าชัยวรมังที่แปบางท่านก็อ้างเวลามาตัดสินว่าน่าจะอยู่ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมังที่8ปเพราะมีเรื่องการขโมยพระคันเหมือนกันก่อนอื่นขอบอกว่าพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ ประสูติประมาณพุทธศักราช1665สวรรคตพุทธศักราช1761พระองค์มีพระชนมายุป,ประมาณ96ปีเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตไปแล้ว20ปีจึงมีการยึดเมืองสุขโขทยัยประมาณพุทธศักราช1781พระองค์อาจจะมอบพระขันชัยศรีและยกพระธิดาให้เป็นชายาพ่อขุนถาเมืองก่อนหน้า20ปีก่อนที่พระองค์จะสวรรคตแล้วก็ได้ถ้าถามว่า เกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตอบว่าอยู่ในสมัยเดียวกันพ่อคุนถาเมืองเมื่อครั้งที่ยกกองทัพเข้ายึดเมืองสุโขทยัยยังไงก็มีอายุมากกว่า20ปีอย่างแน่นอนมีข้อมูลว่าเป็นเพื่อนต่างวัยกับพ่อขุนบางกลางหาวด้วยการมอบพระขันชัยสีอาจจะมอบให้20ถึง25ปีก่อนที่พระเจ้าชัยวรมันที่เจะเสด็จสวรรคตก็ได้ส่วนพระเจ้า ชัยวรมังที่8สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์พุทธศักราช1786หลังการยึดกรุงสกุลไทยหปีไม่มีเหตุผลใดที่จะมอบพระขนชัชศรีให้พ่อคุณผาเมืองก่อนที่ตัวเองจะขึ้นเป็นกษัตริย์ทิดาของพระเจ้าชัยวรมังที่เจคือพระนางสิงขอนเทวีทิดาของพระเจ้าชัยวรมังที่8คือพระนางอินทรสุดาเป็นคนละคนกันในประวัติของพ่อคุณผาเมืองชาย,ยาคือพระนางสิงขอนเทวี เปถิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่7ส่วนพระนางอินทารสุดาเป็นถิดาของพระเจ้าชัยวรมันที่8ขโมยดาาไปให้สวามีของพระนางผมจะไม่เรียกว่าพระแสงดาบเพราะคําว่าพระแสงเป็นภาษามอนและขอยืนยันว่าดับเล่มนี้ไม่ใช่พระขันชัยสีอย่างแน่นอนเพราะเหตุผลดังนี้หนึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่8ไม่ใช่โอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7ข้อความภาษาไทยในวิกิพีเดีย ที่ว่าเป็นโอรสนั้นไม่ใช่วันหลังผมจะเข้าไปแก้ไขให้ถูกต้องผมขอนำประวัติพระเจ้าชัยวรมังที่8ที่เป็นภาษาเขมรมาให้ดูชื่อบิดามารดาไม่ปรากฏไม่มีหลักฐานสองเป็นไปนไม่ได้ที่พระเจ้าชัยวรมังที่8จะรับพระขนัชศีจากพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดเพราะเมื่อได้เป็นกษัตริย์แล้วกลับไปทําลายพระนาคปกพระพุทธชัยมหานาถที่เป็นพระประธานของปราสาทบายุนทุบให้แตกหัก ฝังในหลุมลึก15เมตรและทำลายรูปเคารพต่างๆของพระเจ้าชัยวรมังที่7พทั้งทลายหมดสิ้นรวมทั้งไหนพระสาตาพรหมรวมทั้งรูปสลักพระมานดาของพระเจ้าชัยวรมังที่7ด้วยผู้ที่ขโมยดาบของพระเจ้าชัยวรมังที่8คือพระนางอินทรสุดาผู้เป็นธิดาเพื่อนำไปให้พระเจ้าอินทร์วรมังที่สมพระสวามีมผู้ที่จะเป็นกษัตริย์ต่อจากพระเจ้าชัยวรมังที่8ในลำดับต่อไป ในปีพุทธศักราช1,838หรือคริสตศักราช1,295พระเจ้าชัยวรมมันที่8ถูกโค่นล้มโดยพระเจ้าอินทาวรมมันที่3ลูกเขยในการรัฐประหารตามที่โจตากวานทูตแห่งราชวงศ์หยวนเดินทางมาถึงจักรวรรดิขอมในช่วงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช1,839หรือคริสตศักราช1,296ที่กล่าวว่า ที่ดาพระเจ้าชัยวรมังที่8ชื่อเสเรยอินทรสุดาผู้ขโมยดาของกษัตริย์ไปมอบให้สามีของนางเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้กองทัพยอมรับเพื่อบังคับพระเจ้าชัยวรมังที่8ให้สละราชบัลลังก์ให้กับพระเจ้าอินทร์วรมังที่สผู้เป็นลูกเขยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อขุนถาเมืองเลยพระคันชัยสีจากพระเจ้าชัยวรมังที่7มอบให้กับพ่อขุนถาเมืองและพระองค์มอบให้พ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ตกทอดมาสู่สมัยอยุธยาและถูกขโมยไปทิ้งที่ทะเลสาบขมรจนกระทั่งชาวประมงทอดแหได้พระแสงองค์นี้มีประวัติว่าเป็นของเก่าเดิมตกจมอยู่ในทะเลสาบขมรที่เมืองเสียมราฐชาวประมงทอดแหได้เมื่อพุทธศักราช2327เจ้าพระยาอภายัยภูเบศร์แบนเจ้าเมืองเสียมราฐได้นำทุลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อวันที่พระแสงองค์นี้มาถึงพระนครได้เกิดอสุนิบาตกในพระนครถึงเจ็ดแห่งเช่นที่ประตูวิเศษชยัยศรีและประตูพิมันชยัยศรีซึ่งเป็นทางที่อัญเชิญพระแสงองค์นี้ผ่านไปดังนั้นประตูพระบรมมหาราชวังดังกล่าวจึงมีคำท้ายชื่อว่าชายัยศรีทั้งสองประตูเช่นเดียวกับชื่อพระขันองค์นี้พระแสงขันชยัยศรีเป็นพระแสงศาสตราวุธที่สำคัญที่สุดในพระราชพิธีที่สำคัญคือ พระราชะพิธีบรอมราชาพิเศษและพระราชะพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยาตกทอดมาอยู่ในสยามหรือประเทศไทยมาจนทุกวันนี้เรื่องนี้ผมเคยเล่าไปแล้วน่าจะได้นำมาเล่าอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าพ่อคุณถาเมืองเป็นเคยของพระเจ้าชัยวร,รมัมที่เจ็และมีพระชยาชื่อพระนาสิงคอนเทวีแน่นอนการแสดงตำนานเพื่อรำลึกถึงพ่อขุนถาเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกต้องแล้วผมมีบทกลอนแต่งวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องพ่อขุนถาเมืองนำมาให้ท่านฟังมีดังนี้ครับมีปัญหาเถียงกันใหญ่ในประเด็นขุนถาเมืองนั้นเป็นเคยใครแน่ใช่วรมัมที่เจ็ดหรือเปลี่ยนแปลเป็นเคยแปดจริงแท้หรืออย่างไรขอแสดงความเห็นเป็นแบบนี้เคยที่เจ็ดหลักฐานมีแย้งไม่ได้ดูมากพอขอเฉลยเผยความไหน จงเชื่อมั่นต่อไปไม่ต้องกลัวคนสงสัยอ้างประเด็นเป็นที่แปดฝันกลางแดดไม่แม่นสุดแสนมั่วดูหลักฐานมามากอยากบอกชั่วอย่าลืมตัวหูเบาไม่เข้าทีที่เจ็ดยกลูกสาวให้เป็นชายามอบที่ดาพร้อมพระขันช้ยสีชื่อพระนางสิงขอนองค์เทวี หลักฐานชี้คือชายาขุนถาเมืองหลังที่เจ็ดสวรรคต20ปีจึงแต่งตั้งสวามีของนางเสืองคือขุนสีรักษากรุงให้รุ่งเรืองสุขโขทัยลือเรื่องระบือไกลหลังตั้งกรุงสุขโขทัยได้ห้าปีเมืองพระนครเกิดมีกษัตริย์ใหม่วรมัมที่แปดฉลองชัย ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับองค์เดิมสั่งทำลายพระประธานที่บายุนแสดงตนรับฮินดูผู้ขึกเขิมที่ตาพรมไม่หนำไปซ้ำเติมไม่สร้างเพิ่มแถมพระยังฝังดินไปมีข่าวพระที่ดาลักพระขันมอบให้เขยเรื่องนั้นหมดสงสัยมอบอินทรักษ์วรมัมที่สามไง ผู้มอบให้คือพระนางอินทรสุดาไม่ใช่ชื่อพระนางสิงขคอนเทวีผู้ซึ่งเป็นมเหสีพ่อขุนถาตรวจสอบแล้วหลายแหล่งจึงแจ้งมายืนยันว่าเป็นเขยพระองค์เดิมเขยพระชยัยวรมัมที่เจ็ดแน่ไม่ต้องแก้เรื่องเล่าเอามาเสริมข้อมูลเก่าแน่ใจไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่ม ข้อมูลใหม่อะไรเลยคนที่พูดไม่เข้าใจไร้หลักฐานคนเล่าขานลอกตำรามาเฉลยเรื่องที่เล่าแต่หลังเหมือนดังเคยเรื่องเป็นเคยเช่นกันจงมั่นใจไทยอีสานหประพันธ์ยีกรกฎาคมสองพห้าวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ